บอกน้องแป้งโกะกับน้องแกรนก่อนจ้าเพื่อนพี่เนี่ยมันเป็นคนแพ้ความขาวพอเห็นผู้หญิงขาวๆเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยถูกครับผมไม่น่าเชื่อนะฮะคนอะไรขาวกว่าเชิ้ตอีกนะครับเนี่ยคุณน้องผมแค่จับคุณจะอะไรยังมากมายจับนิดจับหน่อยไม่เป็นหรอกช่วงเนี้ยเขาไม่โสดแล้วนะครับนี่ไงจะบอกว่าอย่าเล่นน้องไม่เอาถ้าแกไม่พอใจพี่จะไปหาเด่นคุณเล่นชัดๆอย่างนี้เลยเหรอไปให้เขาสอนฟิตเนสไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแกรนเลยเรียบร้อยเสียทรงเลยฮะเสียทรงเลยครับผมเสียแกรนเลยเวลาชอบเวลาแกล้งน้องๆเขินนี่ทีมกอไก่ของคุณนะฮะครับผมชื่อทีมอะไรนะฮะทีมโอม่วงคือขาวใสน่ารักเลยครับมาดูทีมขอไข่ท่านผู้ชมครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นพระเอกคมเข้มฮะขอเจอครับคุณอาร์ตครับต้อนรับนะครับทีมขอไข่นะครับคุณอาร์ตพระสุทธิ์และคุณเต๋าอดิศรครับโอ้คุณอาร์ตทำงานเป็นไบค์เกอร์เป็นจิตอาสาด้วยไปขี่มอเตอร์ไซค์รับส่งคนที่จะไปสนามหลวงเข้าไปในพระบรมมหาราชวังนี่ต้องปรบมือให้เลยยอดส่วนพี่เต๋านี่ก็ตอนนี้ครับผมลูกน้อยลูกน้อยกำลังเลี้ยงลูกเลยใช่ครับไม่ค่อยได้พักผ่อนด้วยแม่ช่วงนี้ตอนนี้9เดือนฮะ9เดือนก็เวลาพักผ่อนก็ท้องคนใหม่น้อยฮะท้องคนใหม่คนเดียวมีคนเดียวพี่เต๋ามีคนเดียวมีคนเดียวคนเดียวครับครับลูกน่ะคนเดียวฮะแล้วเมียไม่ต้องตอบสิไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบทั้ง2ทีมตอนนี้พร้อมนะฮะขอไข่พร้อมไหมครับครับผมขอไข่พร้อมนะครับพร้อมค่ะเป้าหมายของทั้ง2ทีมนะครับทีมไหนถึง25คะแนนก่อนเข้าสู่รอบล่าแสนนะครับครับกติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมต้องส่งตัวแทนออกมาประชันกันโดยจะมีหมวดคำให้2หมวดหมวดละ3คำถ้าตอบถูกได้คำละ1คะแนนแต่ถ้าตอบผิดอีกทีมจะมีสิทธิ์ตอบโดยได้ตัวอักษรเพิ่มเอาละครับรอบแรกนะฮะต้องมาประชันกันครับส่งตัวแทนมาแต่ละทีมนะผมทำการจับฉลากแล้วนะครับส่งมาเลยครับคุณอาร์ตและคุณแป้งโกเอาละครับคุณแป้งโกคุณอาร์ตนะครับหมวดที่ทั้งสองท่านจะต้องเล่นด้วยกันนั่นคือหมวดเด็ดครับเด็ดคุณอาร์ตครับครับอะไรบ้างที่คุณว่าเด็ดอาร์ตประสุดครับนั่นเลยเริ่มที่คำแรกในบวชเด็ดนะครับคำแรกผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับบวชเด็ดนะครับจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างระวังตัวสอนขึ้นครบนะครับรู้คำตอบกดตอบได้นะฮะขอกไก่ก่อนแล้วนะครับตอบว่าอร่อยจนต้องบอกต่อค่ะเด็ดอร่อยจนต้องบอกต่ออะไรบ้างครับที่อร่อยจนต้องบอกต่อขายของได้ไหมคะได้เค้กที่บ้านค่ะเค้กที่บ้านเค้กอะไรครับเค้กอะไรครับที่บ้านขายขนมค่ะชื่อร้านอาหารประพักนะคะร้านอะไรนะครับประพักค่ะโอ้ยอร่อยจริงนี่น้ำพริกฝีมือแม่ก็เด็ดออกที่บ้านก็มีน้ำพริกเหมือนกันค่ะทางนี้เค้กเค้กทางนี้น้ำพริกครับแกงไตปลาแม่ตุ๊กก็อร่อยนะครับอร่อยได้ที่ไอจีของอ้นศรีพันธ์นะครับทั้ง3อย่างนี้คืออร่อยจะต้องบอกต่อครับผมแต่ผมบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าแกงไตปลาของแม่พี่อาร์ตนะครับราคาแพงนิดนึงเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบดีผมเคยสั่งมาถุงนึงเนี่ยประมาณ500บาทนี่ถุงขนาดนี้น้ำล้วนเลยนะเหลือน้ำล้วนเลยใช่อยากให้ลาดกับข้าวกินได้นานๆกะขายแบบให้คนมาซื้อครับผมโอ้ไม่ต้องซื้อก็ได้มั้ง3คนได้ขายขนาดนี้แล้วเอ๊ะน้องแกรนครับมีอะไรอร่อยจะต้องบอกต่อมั้ยครับแกรนไม่อยากบอกต่ออะค่ะไม่อยากบอกต่ออยากเก็บไว้กินคนเดียวแม่วันนี้มันมาด้วยเหมือนเอาลูกบอลมาแล้วกอไก่น้องแป้งโกตอบมาว่าอร่อยจนต้องบอกต่อเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
กไก่ประเดิมมาได้คะแนนแรกนะครับหมวดเดิมครับหมวดเด็ดคำต่อไปผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับครับดอกไม้ริมทางครับดอกไม้ผมเลยชอบเป็นดอกไม้ริมทางอ่ะคนชอบมาเด็ดแล้วก็ไปเด็ดแล้วก็ไปเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะดอกไม้ริมทางของคุณคืออะไรอ่ะไม่รู้เขาทิ้งเราตลอดเลยใช่สิเราไม่มีกล้ามนี่เดี๋ยวพี่อาร์ตพี่อาร์ตไม่เอานะคะโอเคอาร์ตทำไรอาร์ตทำไรจะได้มีกล้ามดอกไม้ริมทางเป็นคำตอบที่